ไวเดอร์เชอร์สัวเรสแล้วก็ธนบูรณ์ชั่วโมงนี้ลงตัวกว่าปฐมพุทธวรชิตตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่าไม่มีความรู้สึกที่ดีกับไวเดอร์เชอร์ตอนซีเกมอารมณ์ร้อนเล่นฟุตบอลแต่2เกมที่ผ่านไวเดอร์เชอร์แม่งโคตรเก่งยอมรับเลยว่าไอเด็กคนนี้มีอนาคตเล่นไม่เหมือนเด็กไอคนนี้ใช้ได้การท่าเรือชนะแล้วชนะหนองบัวพิชยะ2ต่อ1นะจ๊ะก็ปรับ11ตัวจริงจากเกมล่าสุดนะก็ถอดปฐมพลกับวรชิตสำรองแล้วใส่ประกรณ์กับวิลเลียมวาเดลเชอร์ซิโกโซเรสแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็มีจุดโทษท้ายเกมด้วยนะก็ถือว่าพี่ธงมองไงกับการปรับเอาวรชิตกับปฐมพลไปนั่งณชั่วโมงนี้ถูกเมื่อกี้พูดถึงวาเดลเชอร์ดีดนิ้วเลยป๊อไอ้นักเตะคนนี้แม่งเก่งใช่จริงจริงพี่อ่ะคืออ่ะใครที่ฟังผมวิเคราะห์เกมในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ย3เดือนที่แล้วพูดอีกแบบนึงเดือนนี้พูดอีกแบบนึงจะมาหาว่าผมปริ้นไม่ได้สับปรับเป็นคนไม่ได้ผมคือนักวิเคราะห์ตอนแรกนี่ไม่ใช่ใช่เยอะไปไม่พยายามจะให้คำมันเยอะๆเพื่อที่ว่าพี่ตรงจะได้แก้ทีเดียวกำลังจะพูดนักวิเคราะห์วิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นวิเคราะห์จากการพัฒนาวิเคราะห์จากการขึ้นและลงตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่าไม่มีความรู้สึกที่ดีกับไวเดอร์เชอร์ตอนซีเกมอารมณ์ร้อนเล่นฟุตบอลแต่2เกมที่ผ่านไวเดอร์เชอร์แม่งโคตรเก่งคือบอกได้เลยไอเด็กคนนี้มันเก่งมากขนาดที่เขามีบอลเนี่ยเขาไปกับฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความเร็วแต่เขาใช้จังหวะมีสั้นมีช้ามีเร็วมีช้ายืดหยุ่นเก่งเวลาเล่น2คนร่วมเล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยมันมีช่องเล่นตลอดเลยไอเด็กคนนี้แม่งเก่งชื่นชมมา2เกมเกมที่ผ่านมาที่เจอกับหนองบัวนี่คือเก่งมากยอมรับเลยว่าไอ้เด็กคนนี้มีอนาคตเล่นไม่เหมือนเด็กไอ้คนนี้ใช้ได้แต่ว่าเกมครึ่งแรกเนี่ยแน่นอนมันเจาะเขาไม่ได้แล้วก็มาโดนจุดโทษแต่ว่าไวเดอร์เชอร์สัวเรสแล้วก็ธนบูรณ์ชั่วโมงนี้ลงตัวกว่าปฐมพุทธกับวรชิตแน่นอนเพราะว่าปฐมพุทธวรชิตเพิ่งมาใช่ใช่ใช่อ่ะก็ตามนั้นแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะนะที่เป็นจังหวะเดียวของหนองบัวโต้กลับแต่จบไม่ลงครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้อันเนี้ยผมอยากจะติงไปที่ไฮไลท์หน่อยแล้วกันนะไม่มีให้ไม่มีอันไหนเอาออกเอามาออกนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาลืมจดหรือเปล่านั่นน่ะสิทั้งที่เป็นช็อตสำคัญเลยนะผมให้เป็นช็อตออฟเดอะวีคเลยนะนี่เรามีแต่ภาพนิ่งนี่คือเขาหลุดมา3ตัวพี่ธงหลุดมา3ตัวและตัวที่ได้บอลเนี่ยเป็นทางซองยอนอุยทั้งอย่างที่เป็นนักเตะต่างชาติจ่ายให้ฟอร์เตสที่วิ่งว่างอยู่ตรงนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยสมพรยศวิ่งมาคว้าบอลได้ก่อนและเซฟให้นาที77และต่อมา2นาทีท่าเรือ80กว่ามีที่80กว่าท่าเรือตีเสมอ 1-1 และต่อมาอีก4ทีหลังจากเสมอ1แทง 2-1 นี่คือการเซฟ3แต้มนะเจ๊ใช่นะโอเคล่ะมันจะโดนจุดโทษในช่วงท้ายเกมของอวิฟอร์เตสก็แล้วแต่แต่คุณลืมพูดถึงช็อตนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้พี่ธงดูสุดช็อตนี้พี่ไม่ได้ดูด้วยใช่พี่เพราะมันไม่มีมันไม่มีผมเพิ่งบอกกันถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมีไม่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมีพี่ก็พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดไอ้เจ๊ขี้เหร่คนนี้ถ่ายทอดสดไม่มีทำไงวะเนี่ยคือถ่ายทอดสดไม่มีคือวาร์ปไปหนูโบมิติเวลาเงี้ยเลยไงแล้วกลับไปดีคือนำเอตีเสมอหนึ่งหนึ่งเงี้ยคือผมอ่ะไฮต้องบอกก่อนไทยลีกจะมีไฮไลท์สองช่องทางหลักๆใช่หนึ่งเลยคือ AS ที่เป็นสปอนเซอร์หลักกับทางไทยลีกถ้าเป็นไทยลีกมาก่อนจะเป็นแบบสั้นหน่อยสั้นๆหน่อยแค่ประตูผมเลยรอดู AS เฮ้ยไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันใช่หาดูเหมือนกันไม่มีใช่ผมงงมากสุดท้ายเนี่ยเห็นโอ้โหนี่คือช็อตยอดเยี่ยมมากคือที่บอกว่าอยากให้ดูเพราะว่าพี่ธงเป็นโกด้วยไงอยากให้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้พี่ธงมองไงพี่ในฐานะที่แบบโดนมา 2-1 อย่างเงี้ยมันคงไปทางไหนดีอ่ะเป็นพี่นะจะเอาไงดีว่ากูจะเอาไงดีว่ากูจะออกไปดีไหมหรือจะเป้าเสาหรือจะไปบล็อกที่มันจะส่งหรือมันจะยิงกูจะเอาไงดีว่ากูไม่ได้คิดในแบบสมพรหรอกกูคิดไม่ออกหรอกมาเยอะขนาดนี้หูอื้อไปหมดแล้วกูคิดไม่ออกมึงจะยิงกูยังไงดีวะหรือว่ากูจะแบบก้มหน้าฟุบกับดินดีวะตอนโดนยิงไปแล้วอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นต้องชื่นชมสมพรยศนะเนี่ยเป็นปกติตอนสมัยเล่นนะลุงเนี่ยติดมือตลอดจริงๆเมื่อกี้ยังไม่คุยอย่างนี้เลยไม่ใช่ไปหยิบออกมาจากตัวนั่นแหละขายติดมือมาก็คือหลุดมาอย่างนี้เชื่อใจได้ติดมือตลอดคือไปหยิบมาเฮ้ยมึงไปเขี่ยปะกล้องหลังไปขอบคุณมากให้กูได้ออกกล้องจ่อๆเลยคนเดียวเลยพี่เป็นประตูถุงมือถุงมือขาดในเวลาเล่นโอเซฟเหรอเออหลังถุงมือโกยจะขายหลังถุงมือขาดหน้ามือแม่งเรียบกริบไม่ได้เซฟเลยก็เลยเลิกเร็วไม่น่าติดทีมชาติเลยโอ้โห